Total Energy SE ซึ่งเป็นบริษัทผลิตน้ำมันรายใหญ่สัญชาติฝรั่งเศสปฏิเสธข่าวลือที่ว่าทางบริษัทมีเอี่ยวในการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวให้กับกองทัพรัสเซียเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงเครื่องบินเจ็ตผ่านการเป็นหุ้นส่วนกับ Novatek บริษัทผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติยักษ์ใหญ่อันดับ2ของรัสเซียแถลงการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อตอบโต้ข่าวดังกล่าวที่ลงในหนังสือพิมพ์ Le Monde ของฝรั่งเศสเมื่อต้นสัปดาห์นี้โดย Total Energy ระบุว่าข่าวลือนี้ไม่มีมูลความจริง Total Energy ระบุว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากกระบวนการผลิตที่อุสลูกาคอมเพล็กซ์จะรวมถึงเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินเจ็ตที่มีไว้สำหรับการส่งออกนอกประเทศรัสเซียโดยเฉพาะและเชื้อเพลิงดังกล่าวไม่มีแม้กระทั่งใบรับรองสำหรับการวางจำหน่ายในรัสเซียด้วยซ้ำขณะที่เพจ World Update ได้อ้างอิงข้อมูลจาก CGTN Reuters Kyodo News และ TNN World News ระบุว่ายูเครนรู้อย่างสหรัฐญี่ปุ่นรุมซื้อสินค้ารัสเซียรวยอื้อแล้วนะทั้งก๊าซและสินค้าเพียบตามที่สหรัฐยุโรปและชาติบริวารฝ่ายระเบียบโลกเก่าคว่ำบาตรจะไม่ซื้อสินค้ารัสเซียฝ่ายจัดระเบียบโลกใหม่นั้นในข้อเท็จจริงเป็นเรื่องลวงโลกเพราะสหรัฐก็ยังซื้อน้ำมันปุ๋ยและสินค้าโภคภัณฑ์ต่อเหมือนเดิมยังคงจ่ายเงินเข้าคลังให้รัสเซียร่ำรวยผิดปกติเกินดุลการค้าเสมอมาไม่ใช่ตามที่ประกาศออกสื่อตะวันตกและสื่อไทยเพราะทุกวันนี้สหรัฐยังซื้อไม้โลหะยางและสินค้ารัสเซียอื่นๆอีกมากมายกว่า 3,600 รายการนำเข้าสินค้าทางเรือและสหรัฐก็ซีโร่ราบยอมจ่ายเงินให้รัสเซียตามปกติไม่มีการคว่ำบาตรใดๆส่วนญี่ปุ่นที่ประกาศคว่ำบาตรรัสเซียเช่นกันโฆษกของบริษัท JERA ที่เป็นบริษัทผลิตกระแสไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศระบุว่าได้ลงนามในข้อตกลงและสัญญากับผู้ดำเนินโครงการไฟฟ้าพลังงานซาคาริน2ของรัสเซียเพื่อขอซื้อรัสเซียส่งก๊าซเหลว LNG ในระยะยาวต่อไปโดยเงื่อนไขหลักเช่นปริมาณราคาและการจ่ายสกุลเงินยังคงเหมือนสัญญาฉบับที่แล้วเพราะญี่ปุ่นจำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าเพื่อการผลิตพลังงานดังนั้นการนำเข้าก๊าซรัสเซียราว 9% ส่วนใหญ่ซื้อจากแหล่งซาคาริน2ตะวันออกกลางรัสเซียจึงมีความหมายต่อความมั่นคงทางพลังงานญี่ปุ่นช่วยรักษาเสถียรภาพของประเทศส่วนบริษัทมิตซุยและมิตซูบิชิของญี่ปุ่นได้วางแผนที่จะยังคงตื้อเกาะขารัสเซียถือผลประโยชน์ร่วมราว 22% ในโครงการซาคาริน2ต่อไปโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นแต่ต้องขึ้นอยู่กับว่าทารัสเซียจะให้ความเมตตาญี่ปุ่นถือหุ้นร่วมด้วยหรือไม่สรุปสหรัฐและบริวารจ้องซื้อพลังงานน้ำมันก๊าซและสินค้ารัสเซียและพยายามข่มขู่ชาติเอเชียแอฟริกาและชาติอ่อนแอไม่ให้ซื้อจากรัสเซียก็เพราะชาติฝ่ายระเบียบโลกเก่าขาดทรัพยากรรัสเซียไม่ได้แม้แต่นาทีเดียวเมื่อแผนแรกที่จะแตกสลายรัสเซียออกแล้วรุมทึงทรัพยากรเหมือนสมัยอดีตสหภาพโซเวียตโดยหลอกใช้ยูเครนเป็นเครื่องมือแต่แผนนี้ล้มเหลวไม่เป็นท่าเพราะยูเครนเละจมลงดินทุกวันสหรัฐยุโรปบริวารก็หันมาซื้อสินค้ารัสเซียโดยเปิดเผยซะเลยแล้วไปคอยห้ามชาติอื่นไม่ให้ซื้อรัสเซียโดยตรงเพื่อสหรัฐจะตั้งตนเป็นยี่ปั้วเอาสินค้าโภคภัณฑ์รัสเซียนั้นมาขายต่อกินกำไรแพงๆให้ชาติในเอเชียแอฟริกาและทวีปต่างๆนั่นเองยูเครนสู้ต่อไปชนะถูกต้มเปื่อยแน่นอน